Infinite Boy Band ร้องเก่งเต้นเก่งจากแดนกิมจิเกาหลีใต้พวกเขาเตรียมคัมแบ็กกลับมาเยือนไทยอีกครั้งและหนนี้จะกลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตไซส์ยักษ์กับงานชื่อยาวเหยียดว่า Samsung Galaxy Music 2013 Infinite The First World Tour One Great Step in Bangkok Brought to you by Chan Drinking Water and Karma ที่ Thunderdome เมืองทองธานีเสาร์ที่28กันยายนที่จะถึงนี้สำหรับแฟนคลับคนรักคนเชียร์วงนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวงานนี้ทางเว็บไซต์แฟนเพจและ Twitter ของ411 Entertainment ผู้จัดงานรวมทั้งของ CEO กึ้งเฉลิมชัยด้วยซึ่งนอกจากประเด็นเตรียมเยือนไทยอีกรอบแล้ว Infinite ยังเพิ่งจะมีประเด็นซีเรียสในกรณีที่ค่ายวูลิมเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของพวกเขาได้ถูกควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท SMC & C ในเครือเดียวกับค่ายเพลงใหญ่รวมดาวไอดอลเกาหลีใต้อย่าง SM Entertainment ในนามสังกัดใหม่ว่าวูลิม Label ซึ่งหนุ่มๆวงนี้มีข่าวว่าได้ยืนยันกับแฟนๆทั้งน้ำตาว่านี่เป็นการปรับเปลี่ยนในแง่การบริหารจัดการซึ่งจะไม่กระทบถึงแนวทางการทำเพลงของพวกเขาที่ได้ใจสาวกแฟนเพลงมาโดยตลอดอย่างแน่นอนและถัดจากมีข่าวควบรวมบริษัทได้ไม่กี่วันก็มีข่าวชวนฮือฮาอีกหนึ่งเรื่องตามมาโดยทันทีว่า Infinite รวมถึง Tasty วงดูโอคู่แฝดรุ่นน้องร่วมสังกัดวูลิมนั้นพวกเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต SM Town ซึ่งเป็นงานรวมศิลปินค่าย SM ร่วมเวทีเดียวกับวง Girls Generation Super Junior ทงบังชิงกิ FX หรือ FX รวมถึงวง Shinyและเอ็กโซด้วยค่ะ